เราผ่านมาเยอะแล้วโอ้ยครับโอ้ยความหลอนนี่ผมมีสัก100นะเอาไป99ครึ่งอย่าเรียกว่าเป็นนิทรรศการนิทรรศการน่ะเป็นแค่น้ำจิ้มแต่ที่ทีเด็ดคือถ้าคนชอบความตื่นเต้นแนะนำให้มางานนี้ครับเพราะว่าที่เนี้ยมันคือบ้านผีสิงบ้านผีสิงโดยแท้แล้วก็ข้างในนี้ไฮไลท์บอกไม่ได้แต่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสเองรับรองไม่ผิดหวังครับผมชอบโทมิเอะที่บางทีเขาจะดูดีแล้วก็บางทีเขาจะออกมาอีกรูปแบบนึงแล้วก็ไอเด็กแสบที่อยู่ในนั้นนะฮะเด็กแสบจริงๆผมจะบอกว่าวิ่งไล่ผมแบบตามเนื้อเรื่องเลยฮะอยากให้มางานนี้ครับจุนจิอิโต้เฮอร์เรอร์เฮาส์ที่ MBK Center ชั้น4ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมงานจัดยาวๆมากี่ครั้งหลอนทุกครั้งแต่ที่สำคัญคือจองบัตรล่วงหน้านะฮะเห็นอย่างเงี้ยคิวเต็มนะฮะหลอนจริง